แอปทักษออนเปิดโมเมนต์ร่วมเฟรมสงกรานต์มายรับเป็นห่วงนัดมีเรียทำเอาหลายคนจับตามองหลังจากที่นางเอกสาวแอปทักษออนได้ไปร่วมงานวันเกิดปู่ไพวงศ์เตชนรงค์ซึ่งจะได้มีภาพพร้อมหน้าครอบครัวรวมถึงอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงค์และแฟนสาวมายณภัสสีด้วยล่าสุดเมื่อเจอหน้าในงาน Daily News Award 2024ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าแอปสงกรานต์ภาพล่าสุดเบิร์ธเดย์คุณปู่ไปตลอดถึงไม่ได้มีเทศกาลไม่ได้มีงานอะไรก็เจอกันบ้างอยู่แล้วก็เป็นปกติอยู่กันเยอะๆก็สนุกสนานเป็นปกติโดยเฉพาะมีรุ่นเล็กสร้างเสียงหัวเราะทุกคนก็สนุกสนานปีใหม่มีอะไรพิเศษให้คุณปู่สำหรับเขาก็มีความรักและความเคารพช่วงนี้อาจจะมีเดินสายแข่งนู่นนี่นั่นก็อยากให้คุณปู่ภาคภูมิใจคุณปู่ท่านก็ชมและให้กำลังใจคุณปู่ให้กำลังใจปีใหม่เสมอและก็ให้ความเชื่อมั่นในตัวปีใหม่ตลอดมาโมเมนต์ปู่กับหลานคุยกันเคยแอบฟังเขาก็มีทุกโหมดทั้งอ้อนทั้งตลกเขาค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกันถึงแม้จะไม่ได้เจอกันก็จะมีโทรคุยหรือตัวแอปเองถ้าวันไหนติดงานไม่ได้เข้าไปแต่ปีใหม่เข้าไปก็จะโทรคุยหรือไม่ก็ไลน์คือติดต่อกันเป็นปกติอยู่แล้วเป็นโมเมนต์ที่หลายคนชื่นชมจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไหลๆไปตามธรรมชาติอาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอได้ร่วมเฟรมกันแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะหมายถึงว่าก็ทักทายกันตามปกติไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษเราก็โอเคที่จะเจอโอเคสิคะไม่มีเหตุผลอะไรที่แอปจะไม่โอเคก็ตามธรรมชาติค่ะแอปไม่เคยมีปัญหาใดๆอยู่แล้วหมายถึงว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นงานของที่บ้านคุณปู่สงกรานต์ถ้ามีโอกาสถ้าไม่ติดงานก็ไปร่วมด้วยเสมาช่วงนี้อ้ํานัดมีข่าวเราเป็นห่วงเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่พี่นัดไม่สบายก็เป็นห่วงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เจอกันหรือคุยกันส่วนตัวก็ติดตามทาง IG อัปเดตจาก IGโพสต์ล่าสุดของนัดหลายคนก็เป็นห่วงแฟนคลับและในอีกหลายๆคนที่รักพี่นัดอยากส่งอะไรยังไงไม่รู้เลยที่แน่ๆก็แค่อยากบอกว่ารักและเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพที่อันนี้พี่นัดมีแน่ๆอยากให้พี่นัดสุขภาพแข็งแรงพี่นัดทำงานหนักเชื่อว่าไม่ว่าจะด้านใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจแอบเชื่อว่าพี่นัดผ่านไปได้พี่นัดเป็นคนเก่งและเข้มแข็ง